มากด้วยคุณผู้ชมคะส่วนในช่วงนี้นี่เป็นเรื่องของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ไม่กับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเศรษฐกิจในบ้านเราไปก็ว่าได้คุณผู้ชมคะกับการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยผลการหารือนะคะระหว่างคณะอนุกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงกับกลุ่ม CP หรือว่ากิจการร่วมค้าบริษัทเจริญพกพันธ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรค่ะซึ่งการเจรจาเนี่ยเขาบอกว่าเจรจากันไป3รอบจะอยู่ที่การเจรจาในกลุ่มข้อยากค่ะโดยคณะอนุกรรมการได้เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกไม่รับข้อเสนอของกลุ่ม CP จำนวน12ข้อเนื่องจากขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีและขัดต่อเอกสารการคัดเลือกเอกชนหรือว่า RFP ค่ะโดยจะทำหนังสือส่งไปให้กลุ่ม CP วันนี้เพื่อให้กลุ่ม CP พิจารณาว่าจะเจรจาต่อไปหรือไม่และจะนัดเจรจาครั้งต่อไป5มีนาคมในเวลา14นาฬิกาในประเด็นที่เหลือหรือหากว่ากลุ่ม CP มีข้อเสนอใหม่เข้ามาก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีและมติ RFP ด้วยเพราะฉะนั้นผลการหารือที่ว่านี้เคาะออกมาแล้วเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังนะคะจากการให้สัมภาษณ์ของคุณวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่ารฟท.ที่เปิดเผยผลการประชุม3รอบนี้ออกมาค่ะได้มีมติว่าจะแจ้งหนังสือเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องผลการเจรจาผลการตัดสินของร่างกฎหมายเลือกนะครับว่าจะไม่สามารถรับข้อเสนอของ CP ได้ข้อนี้นะครับส่งให้เขาแล้วก็จะนัดเขาว่าถ้ายังจะประสงค์เจรจาต่อเนี่ยก็ขอเชิญมาคุยกันในวันที่5นะครับในวันที่5มีนาคมวันอังคารนะครับเวลา 14:00 น.ซึ่งเบื้องต้นจากข้อมูลระบุนะคะว่าการให้กลุ่ม CP พิจารณาประเด็นที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกไม่รับข้อเสนอทั้ง12ข้อโดยไม่ต้องรอให้กระบวนการเจรจาในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จก็เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลานั่นเองค่ะเพราะว่าประเด็นที่เหลือจะอยู่ในกลุ่มง่ายอย่างเช่นความเสี่ยงในการเกิดจลาจลภัยสงครามในทางรฟท.ยังคงกรอบการเซ็นสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไว้ในเดือนมีนาคมและจะก่อสร้างหลังจากที่มีการลงนามเซ็นสัญญา6เดือนหรือประมาณเดือนกันยายน2562นะคะเจรจากันอีกครั้ง5มีนาคมนี้ในเวลา14นาฬิกาค่ะ